พรหมโลกบอบช้ำสรรพสัตว์ผู้อาศัยอยู่บนพรหมโลกก็วิปริตวิปลาสขาดจิตสำนึกเพิ่มมากขึ้นมนุษย์ผู้ที่ยังมีพฤติกรรมจัดอยู่ในฝ่ายดีมีคุณธรรมอยู่ก็จำเป็นต้องรู้ถึงสภาพการดังกล่าวถ้าปฏิเสธไม่ยอมรับรู้หลบเลี่ยงหลีกหนีความจริงด้วยกลัวว่ารู้แล้วจะเครียดรู้แล้วจะไม่อาจแก้ไขอะไรได้ซึ่งไม่จริงเพราะทุกอย่างแก้ไขปรับปรุงพัฒนาได้แต่ก่อนจะแก้ไขได้ต้องรู้อย่างแน่แท้จริงเสียก่อนรู้จักเพื่อจักตื่นเพื่อจักเบิกบานณลูกหลานเอ๋ยแต่ถ้าไม่ยอมรับรู้ใช้ชีวิตอย่างเหลืองลอยตัวและประมาทขาดสติและโดยที่ตัวเองยังดำรงชีวิตอยู่บนพรหมโลกด้วยการบริโภคอุปโภคสสารวัตถุธาตุทั้งหลายจากผลิตภัณฑ์ทำลายโลกและเป็นการบริโภคอย่างไม่ประมาณผ่านพลาดทรัพยากรอย่างเกินสมควรดังนั้นเท่ากับตนเองได้ร่วมทำลายพรหมโลกไปด้วยแม้ในภาคจิตส่วนหนึ่งอาจบอกกับตนเองบอกกับผู้อื่นว่าตนไม่มีเจตนาทำลายพรหมโลกก็ตามมนุษย์ประเภทที่มีจิตสำนึกเพียงเพื่อหลบเลี่ยงความผิดบาปมิได้มีจิตสำนึกเพื่อตื่นรู้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจะกลายเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ของโลกไปแล้วณบัดนี้พระสัจธรรมแห่งมหาสากลจักรวาลจึงให้เกิดมีภัยพิบัติวิปลาสคลาดเคลื่อนทางธรรมชาติมากขึ้นเพื่อสอนบทเรียนเพื่อเคี่ยนตีให้มนุษย์เรียนรู้หลับจำไม่ทำผิดให้เกิดจิตสำนึกดีแท้เพื่อชำระสะสางพฤติกรรมจิตวาจากายใจสะอาดสว่างสงบยิ่งขึ้นถ้ามนุษย์ยังพากันเพิกเฉยดื้อรั้นยังพาเหลืองไหลไปทางทำลายพระสัจธรรมธรรมชาติจะตัดสินใจทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อให้โลกดำรงอยู่แม้ว่าจะต้องทำลายพื้นปฐพีท้องน้ำอากาศให้เสื่อมสิ้นไปแต่สิ่งเหล่านี้สามารถใช้เวลาฟื้นฟูกลับคืนมาได้แต่เผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อสูญสิ้นแล้วฟื้นกลับคืนมาไม่ได้จักมีสัตว์เผ่าพันธุ์อื่นนวัตกรรมวิทยาการอื่นมาครองพรหมโลกแทนณลูกหลานเอ๋ยด้วยธรรมพรและอัปปมัญญาพรหมวิหารแด่ลูกหลานทุกคนแต่สำหรับกรณีการแจ้งข่าวสารการชำระโลกของอาจารย์ปริญญาจะมีที่มาแตกต่างกันกับหมอดูหรือโหรพยากรณ์เหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงเพราะเรื่องราวเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อการชำระโลกที่อาจารย์ปริญญาเป็นผู้เอ่ยปากบอกหรือเขียนบันทึกไว้ในคัมภีร์จิตจักรวาลให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้กันล่วงหน้าอยู่เป็นระยะระยะสืบมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543หรือค.ศ. 2000นั้นมิใช่การทำนายมิใช่การพยากรณ์มิใช่การคาดเดาด้วยความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวและมิใช่การคิดวิเคราะห์ตามหลักวิชาการใดๆแต่มันคือข่าวสารต่างหากเพราะเป็นข่าวสารนี่เองทุกสิ่งทุกเรื่องราวที่อาจารย์ปริญญาบันทึกและบอกกล่าวจึงล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นเป็นสัจจะนั่นเองอาจารย์ปริญญาตันสกุลแจ้งข่าวสารชำระโลกที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อบอกให้มนุษย์รู้สำนึกโดยทั่วกันแล้วว่าการชำระโลกคือการเกิดมหันตภัยพิบัติทางธรรมชาติแวดล้อมที่ร้ายแรงที่มนุษย์จะต้องเผชิญกันในรูปแบบต่างๆและการเกิดเชื้อโรคร้ายแรงทั้งเก่าและใหม่จนยังความเสียหายต่อมนุษย์และสัตว์ทรัพย์สินและระบบนิเวศของโลกอย่างหนักการชำระโลกคือการเกิดภาวะวิกฤตจากจิตสำนึกมนุษย์จนนำสังคมมนุษย์ไปสู่สภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมศาสนาและการเมืองจนสร้างความสับสนปั่นป่วนและทุกทนกันไปทั่วทุกหย่อมหญ้าการชำระโลกคือการเก็บกวาดทำความสะอาดระบบโลกให้พลิกฟื้นสู่ความสมดุลในทางมิติทางพลังงานและในมิติทางกายภาพโดยเร็วเพื่อการนำโลกและมนุษย์ที่เหลือรอดก้าวสู่ยุคพลังงานใหม่ที่ซิวิไลต่อไปอีก 60,000 ปีการชำระโลกคือการเก็บกวาดทำความสะอาดสรรพสิ่งทั้งหลาย
ที่เป็นขยะอยู่ในระบบโลกทิ้งไปไม่ว่าสรรพสิ่งนั้นจะเป็นมนุษย์สัตว์เทพเทวดาหรือว่ารูปธรรมทางจิตวิญญาณใดๆก็ตามที่มีความบกพร่องทางจิตสำนึกจนยากเกินเยียวยาแก้ไขแม้กระทั่งขยะทางวัตถุเทคโนโลยีที่มนุษย์ใช้สมองขยะคิดสร้างมันขึ้นมาจนรกโลกอยู่กลาดเกลื่อนการชำระโลกคือการเก็บกวาดทำความสะอาดระบบโลกด้วยกรรมวิธีต่างๆทางธรรมชาติเช่นคลื่นยักษ์แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินยุบแยกพายุหมุนน้ำท่วมใหญ่ความร้อนจัดความหนาวเหน็บและรังสีด้านลบจากดวงอาทิตย์เป็นต้นซึ่งบรรดาช่างเทคนิคของจักรวาลคือกลุ่มเจ้ากรรมในเวรของมนุษย์โลกจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแห่งการเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ดังนั้นภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะนี้และระยะต่อไปที่นำพาความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์คราวละมากๆและความเสียหายในทรัพย์สินนั้นจึงไม่ใช่ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามปกติทั่วไปแต่อย่างใดการชำระโลกคือการเก็บกวาดทำความสะอาดระบบโลกโดยเจ้ากรรมนายเวรหรือช่างเทคนิคของจักรวาลเป็นปฏิบัติการร้ายแรงที่มันจะเกิดขึ้นตามรหัส11 11ในวันเวลาที่ชำระโลกด้วยเหตุการณ์ร้ายๆนั้นเช่นเหตุการณ์กรณีนายวันวันเครื่องบิน2ลำพุ่งชนตึก2ตึกที่มีรูปลักษณ์เป็นเลข11จนตึกถล่มราบคาบพร้อมกับเอาชีวิตมนุษย์ไปเป็นเรือนหมื่นชีวิตที่ผ่านมารหัส11 11จากเหตุการณ์นี้มีดังนี้ 1. เหตุเกิดวันที่11จึงหมายถึงเลข11 2. เหตุเกิดเดือนกันยายนคือเดือน9โดยเครื่องบินก่อเหตุรวม2ลำจึงหมายถึง9บวก2เท่ากับ11 3. เครื่องบินพุ่งชนตึก2ตึกเป็นเลข11จึงเท่ากับเลข11หมายเหตุถ้าเกิดกรณีเช่นนี้โดยมีรหัส11เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ร้ายนี้ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมนุษย์จะต้องจบชีวิตเรือนพันเรือนหมื่นขึ้นไปและสูญเสียทรัพย์สินนับร้อยล้านพันล้านแน่นอนมนุษย์จึงต้องรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมคำสอนในศาสนาใดโดยศาสดาพระองค์ใดก็ตามต่างล้วนมีต้นทานแห่งสัจธรรมมาจากแหล่งเดียวกันนั่นคือต่างรับสืบทอดมาจากพระบิดาผู้ทรงเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลสากลและทรงเป็นพระผู้ให้กำเนิดหรือพระผู้ทรงกำหนดสร้างทุกสรรพสิ่งในเอกภพอันไพศาลนี้ที่กล่าวพระนามว่าจิตจักรวาลด้วยกันทั้งสิ้น